รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับดิฉันเงวียนถี่ยืนหงอกวันนี้คุณลุงและคุณป้าจะมาเยี่ยมและนอนค้างที่บ้านพี่รินเลยจัดการปัดกวาดเช็ดถูบ้านครั้งใหญ่เลยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะคะโอ้โหพี่รินขยันจังเลยค่ะพอดีว่าคุณลุงคุณป้าบอกว่าจะมาเยี่ยมแล้วก็มาพักกับเรา 2-3 วันนะคะพี่รินเลยกวาดบ้านแล้วก็เตรียมห้องไว้เผื่อสำหรับคุณลุงคุณป้าค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นมาค่ะเดี๋ยวไม่ช่วยเองไม่เป็นไรค่ะน้องไหมน้องไหมทำการบ้านดีกว่านะคะไหมทำการบ้านเสร็จแล้วค่ะก็เลยมาหาพี่รินได้อ้าวเหรอน้องไหมกลับมาบ้านนานแล้วหรอคะกลับมาได้สักพักแล้วนะคะพี่รินนี่ขนาดไหมกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทำการบ้านลงมาหาพี่รินพี่รินก็ยังกวาดบ้านยังไม่เสร็จเลยเหรอคะจริงด้วยแหมพี่รินไม่รู้เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นน้องไหมช่วยพี่รินก็ได้ค่ะดีแล้วค่ะพี่รินเดี๋ยวไหมทำสุดฝีมือเลยนะคะเก่งมากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นการตอบแทนพี่รินจะสอนคำศัพท์ให้ดีไหมคะดีแล้วค่ะพี่รินถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำว่ากวาดบ้านดีไหมคะดีแล้วค่ะพี่รินกวาดบ้านภาษาเวียดนามพูดว่าแกว๊ดหญ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 ่าเก่งมากค่ะน้องไหมอีกครั้งนึงนะแกว๊ดหญ่าใช่แล้วล่ะค่ะเวลาเรากวาดบ้านเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องถูบ้านด้วยค่ะถูบ้านภาษาเวียดนามพูดว่าเลาหญ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 ่าอีกครั้งนึงนะเลาหญ่าถูกต้องค่ะน้องไหมกวาดบ้านถูบ้านต่อไปเป็นเช็ดกระจกนะคะเช็ดกระจกภาษาเวียดนามพูดว่าเลากิ๋ง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 เก่งมากค่ะน้องไหมอีกครั้งนึงนะเลากิ๋งใช่แล้วค่ะพี่รินคะเราพวกล้างจานซักผ้าแล้วก็รีดผ้าเหรอคะล้างจานซักผ้าแล้วก็รีดผ้าใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่รินจะสอนไปทีละคำนะคะล้างจานภาษาเวียดนามพูดว่าเสือบาส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 เก่งมากค่ะน้องไหมอีกครั้งนะเสือบาสถูกต้องค่ะต่อไปซักผ้านะคะซักผ้าภาษาเวียดนามพูดว่าจัดกวนอ้าว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 อีกครั้งนะจัดกวนอ้าวถูกต้องค่ะต่อไปนะคะรีดผ้ารีดผ้าภาษาเวียดนามพูดว่าอุ่ยกวนอ้าว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 อีกครั้งนึงนะอุ่ยกวนอ้าวเก่งมากค่ะน้องไหมออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่รินต่อไปล้างห้องน้ำนะคะล้างห้องน้ำภาษาเวียดนามพูดว่าเจือหญ่าเวซิงเจือหญ่าเวซิงถูกต้องค่ะอีกครั้งนะเจือหญ่าเวซิงใช่แล้วค่ะเจือหญ่าเวซิงก็คือการล้างห้องน้ำนะคะต่อไปกรอกน้ำกรอกน้ำนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าโดเดยเนื้อโดเดยเนื้ออีกครั้งนึงนะโดเดยเนื้อใช่แล้วค่ะโดเดยเนื้อก็คือการกรอกน้ำนั่นเองค่ะต่อไปอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือการรดน้ำต้นไม้ค่ะน้องไหมรดน้ำต้นไม้ภาษาเวียดนามพูดว่าเตื๋ยเกย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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะ
เตื่อยเกยใช่แล้วค่ะน้องไหมเตื่อยเกยก็คือการรดน้ำต้นไม้กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำกันในวันนี้ค่ะน้องไหมอยากรู้ประโยคไหนอีกไหมอยากค่ะพี่รินคะแล้วถ้าไหมจะพูดเป็นประโยคว่าฉันกำลังกวาดบ้านเป็นภาษาเวียดนามไหมต้องพูดยังไงคะฉันกำลังกวาดบ้านใช่ไหมคะฉันกำลังกวาดบ้านนะคะสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าโตยดังแกว๊ดหญ่าโตยดังแกว๊ดหญ่าเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะโตยดังแกว๊ดหญ่าใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรารีบทำงานบ้านกันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวจะไม่ทันคุณลุงคุณป้ามาดีแล้วค่ะพี่รินทำสุดฝีมือเลยนะคะเดี๋ยวพี่รินขอไปจัดของทางนู้นก่อนนะค่ะสู้ๆนะคะตั้งใจทำความสะอาดบ้านเพื่อคุณลุงคุณป้าน่ารักจริงๆเลยค่ะทั้งพี่รินและน้องใหม่สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้คำศัพท์มาหลายคำเลยนะคะเริ่มจากคำนี้ค่ะแกว๊ดหญ้าแกว๊ดหญ้าแกว๊ดหญ้าแปลว่ากวาดบ้านคำว่าแกว๊ดออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่นำกอแหวนคำว่าหญ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำยอผู้หญิงอ่านว่าแกว๊ดหญ้าแกว๊ดหญ้าแกว๊ดหญ้าแปลว่ากวาดบ้านคำต่อมานะคะคำว่าเราหญ้าเราหญ้าเราหญ้าแปลว่าถูบ้านคำว่าเราออกเสียงด้วยพยัญชนะลอลิงคำว่าหญ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำยอผู้หญิงอ่านว่าเราหญ้าเราหญ้าเราหญ้าแปลว่าถูบ้านคำต่อมานะคะคำว่าเรากิ๋งเรากิ๋งเรากิ๋งแปลว่าเช็ดกระจกคำว่าเราออกเสียงด้วยพยัญชนะลอลิงคำว่ากิ๋งออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่อ่านว่าเรากิ๋งเรากิ๋งเรากิ๋งแปลว่าเช็ดกระจกคำต่อมานะคะคำว่าเสือบัดเสือบัดเสือบัดแปลว่าล้างจานคำว่าเสือออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือคำว่าบัดออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้อ่านว่าเสือบัดเสือบัดเสือบาดแปลว่าล้างจานต่อมานะคะคำว่าสัตว์กวนอ้าวสัตว์กวนอ้าวสัตว์กวนอ้าวแปลว่าซักผ้าคำว่าสัตว์ออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือคำว่ากวนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่นำกอแหวนคำว่าอ้าวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่าสัตว์กวนอ้าวสัตว์กวนอ้าวสัตว์กวนอ้าวแปลว่าซักผ้าคำต่อมานะคะคำว่าอุ๋ยกวนอ้าวอุ๋ยกวนอ้าวอุ๋ยกวนอ้าวแปลว่ารีดผ้าคำว่าอุ๋ยออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างคำว่ากวนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่นำกอแหวนคำว่าอ้าวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่าอุ๋ยกวนอ้าวอุ๋ยกวนอ้าวอุ๋ยกวนอ้าวแปลว่ารีดผ้าคำต่อมานะคะคำว่าเสือหญ้าเวซิงเสือหญ้าเวซิงเสือหญ้าเวซิงแปลว่าล้างห้องน้ำคำว่าเสือออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือคำว่าหญ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำยอผู้หญิงคำว่าเวออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำกอแหวนคำว่าซิงออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซ่อ่านว่าเสือ
nhà vệ sinh rửa nhà vệ sinh rửa nhà vệ sinh แปลว่าล้างห้องน้ำคำต่อมานะคะคำว่าโดเดย์เนื้อโดเดย์เนื้อโดเดย์เนื้อแปลว่ากอกน้ำคำว่าโดออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กคำว่าเดย์ออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กเช่นกันคำว่าเนื้อออกเสียงด้วยพยัญชนะนอหนูอ่านว่าโดเดย์เนื้อโดเดย์เนื้อโดเดย์เนื้อแปลว่ากอกน้ำคำสุดท้ายนะคะคำว่าเตยเกยเตยเกยเตยเกยแปลว่ารดน้ำต้นไม้คำว่าเตยออกเสียงด้วยพยัญชนะตอเต่าคำว่าเกยออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่อ่านว่าเตยเกยเตยเกยเตยเกยแปลว่ารดน้ำต้นไม้แล้วน้องใหม่ได้ถามพี่รินว่าฉันกำลังกวาดบ้านภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าTôi đang quét nhà. Tôi đang quét nhà. Tôi đang quét nhà. แปลว่าฉันกำลังกวาดบ้านเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะคำว่า tôi 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 แปลว่าฉัน đang 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 แปลว่ากำลังซึ่งพอเอามารวมกันแล้วก็จะอ่านว่า tôi đang quét nhà tôi đang quét nhà tôi đang quét nhà แปลว่าฉันกำลังกวาดบ้านแล้วถ้าเราอยากจะพูดว่าคุณกำลังทำอะไรภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าบ้านดังลามสี่บ้านดังlàm gì bạn đang làm gì แปลว่าคุณกำลังทำอะไรเรามาดูคำศัพท์กันนะคะคำว่าบ้านบ้านบ้านแปลว่าคุณคำว่าลามลามลามแปลว่าทำคำว่ายี่ยี่จีแปลว่าอะไรซึ่งพอเอามารวมกันแล้วก็จะอ่านว่าบ้านดังลามจีบ้านดังลามจีบ้านดังลามจีแปลว่าคุณกำลังทำอะไรนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทางwww.etvthai.tv และหากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ